ใช้เวลาประมาณ6เดือนสุดท้ายผมก็ไปเจอมาครับว่าแม่ย้อยเนี่ยมันคืออะไรสวัสดีทุกคนนะครับผมเป็ดนะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาทำคลิปกินหรือว่ามาทำชาลงชาเลนจ์อะไรทั้งสิ้นนะครับคือวันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยกันครับผมเชื่อว่าคนที่เพิ่งมาติดตามช่องผมหรือว่าติดตามผมมานานแล้วเนี่ยน่าจะสงสัยกันนะครับว่าเฮ้ยพี่เป็ดไอ้แม่ย้อยคืออะไรมันมาจากไหนทำไมพี่ถึงพูดบ่อยพูดเพื่ออะไรยังไงเทียนไขกันไกหรือตะไบไม่เข้าใจไอ้แม่ย้อยถูกป่ะต้องมีหลายคนสงสัยครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบให้ละกันก่อนที่ผมจะตอบว่าแม่ย้อยคืออะไรเนี่ยผมขออธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของมันก่อนละกันนะครับคือถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยผมเริ่มพูดแม่ย้อยน่าจะช่วงเดือนแรกที่ผมเริ่มทำ YouTube นะแต่ไม่ใช่คลิปแรกนะน่าจะเป็นคลิปที่5ที่6นั่นแหละถ้าจำไม่ผิดนะคือส่วนตัวเนี่ยผมต้องขอบอกตรงๆเลยนะครับว่าเป็นคนที่พูดคำหยาบค่อนข้างเยอะในชีวิตประจำวันครับอย่างเช่นตอนผมอยู่กับเพื่อนเนี่ยผมก็จะเรียกเพื่อนเฮ้ยไอ้หรือว่าด่าเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันก็เป็นปกติของวัยรุ่นทั่วไปสมัยนี้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะซึ่งเพราะแบบเนี้ยแหละครับมันเลยทำให้ตัวผมเองเนี่ยมันติดคำสะบดเว้ยอย่างเช่นแบบผมเจออะไรที่ตกใจหรือไม่พอใจเนี่ยผมก็อาจจะสะบดมาว่าแบบไอ้สัตว์อะไรประมาณนี้อาจจะเป็นคำอื่นก็ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับซึ่งตอนที่ผมเริ่มทำคลิปแรกเนี่ยผมก็ติดพูดคำว่าไอ้สัตว์ค่อนข้างเยอะครับคือพูดบ่อยมากอะพูดปุ๊บลงท้ายไอ้สัตว์หรืออาจจะแบบพูดไอ้สัตว์แล้วก็ตื้อๆตามด้วยในเรื่องแล้วพอผมเริ่มลงคลิปแรกไป 2-3 คลิปเนี่ยก็มีผู้ใหญ่มาคอมเพนครับพ่อแม่กูเนี่ยแหละเขามาตักเตือนครับบอกว่าเนี่ยพูดคำหยาบได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยช่องของผมก็เริ่มมีคนดูแล้วครับคลิปนึงน่าจะสัก 3-4,000 คนมั้ง 2-3,000 คนสำหรับใครบางคนเนี่ยมันอาจจะน้อยนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะมากแล้วคนดูส่วนใหญ่ที่มาดูคลิปผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กครับพอเด็กมาดูเยอะเนี่ยผมก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองครับให้พูดคำหยาบน้อยลงแต่ด้วยการที่ว่าผมเนี่ยมีนิสัยที่ติดสะบดคำหยาบผมก็เลยไปคิดมาครับว่าทำยังไงเราถึงจะเลิกสะบดคำหยาบแล้วก็มีวันหนึ่งครับที่ผมไปเจอคำว่าแม่ย้อยคือมันไม่ใช่แบบคำที่อยู่ดีๆผมนึกออกแล้วผมก็มาพูดนะคือผมไม่รู้ครับว่าผมเป็นอะไรกับคำเนี่ยเวลาผมพูดออกไปเนี่ยผมโล่งครับรู้สึกว่าแบบเนี่ยกูไม่ต้องพูดคำหยาบแล้วกูพูดคำนี้ไปปุ๊บจบเลยซึ่งถ้าถามจริงๆเนี่ยว่าคำเนี่ยมันเริ่มต้นที่ใครเริ่มตอนไหนอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาแล้วครับในวิกิพีเดียหรือว่าตามประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยผมก็หาไม่เจอนะครับว่ามันมาจากไหนใครคือคนพูดคนแรกใครคือคนคิดค้นประดิษฐ์คำว่าแม่ย้อยขึ้นมาอันนี้ผมหาไม่ได้แต่ด้วยความพยายามของผมครับผมใช้เวลาประมาณ6เดือนในการสืบหาต่อไปว่าคำว่าแม่ย้อยมันมาจากไหนมันคืออะไรสุดท้ายผมก็ไปเจอมาครับว่าแม่ย้อยเนี่ยมันคืออะไรแต่ผมหาคนพูดคนแรกไม่เจอนะผมขอโทษด้วยนะครับผมไปเจอมาแค่ความหมายของมันแม่ย้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อน่าจะสักปี2497ครับคือตอนนั้นเนี่ยมีชาวนาคนนึงครับเขาทำนาอยู่แล้วก็ไปเจอแม่นกนอนอยู่บนถนนแม่นกกำลังบาดเจ็บอยู่ชาวนาคนนั้นด้วยความที่เป็นคนจิตใจดีครับก็เลยเก็บแม่นกตัวนั้นมารักษาที่บ้านใช้เวลารักษาประมาณ2อาทิตย์ครับแม่นกก็หายดีกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมพอแม่นกหายดีเนี่ยชาวนาคนนั้นเขาก็เอาแม่นกตัวนั้นกลับไปที่เดิมครับที่เขาเจอพอกลับไปที่เดิมแล้วตรงนั้นเนี่ยมันมีต้นไม้ใช่ไหมชาวนาเขาก็มองขึ้นไปครับก็เห็นรังนกครับแล้วในรังนั้นก็มีลูกนกตัวเล็กๆอีกประมาณสัก 2-3 ตัวครับพอชาวนาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะปีนต้นไม้เพื่อเอาแม่นกเนี่ยไปใส่ไว้ในรังแต่ด้วยการที่ว่าต้นไม้นั้นมันสูงครับชาวนาปีนไม่ได้ชาวนาคนนั้นก็เลยตัดสินใจโยนแม่นกครับในใจเขาคิดไงว่าพอโยนไปเนี่ยนกน่าจะบินกลับรังเหมือนเดิมหลังจากนั้นชาวนาคนนั้นก็ตัดสินใจโยนแม่นกขึ้นบนฟ้าครับแม่นกก็ลอยขึ้นไปสูงครับแต่ด้วยการที่ว่าชาวนานั้นไม่รู้เลยครับว่าปีกของแม่นกยังไม่หายดียังไม่สามารถบินได้ด้วยตัวเองได้แม่นกก็ลอยขึ้นไปครับแล้วก็ย้อยลงมาแกเป็นโกโก้คันสวัสดีครับรักทุกคนนะครับ
แล้วครับบ๊ายบาย